สวัสดีครับคุณผู้ชมผมสราวุฒิชัยดีกับช่อง hr.com.as ในคลิปนี้ครับเรามาตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ถามกันเข้ามาถึงเรื่องเงินสมทบที่มีการส่งไปทุกเดือนทุกเดือนเนี่นะครับคุณผู้ชมสงสัยว่าเงินตัวนี้เนี่ยเราจะได้คืนหรือไม่นะครับคือเงินที่เราส่งไปทั้งหมดเนี่ยเราจะได้คืนมาทั้งหมดเลยใช่หรือไม่ก็ต้องขอตอบว่าไม่ใช่ นะครับไม่ใช่เงินทั้งหมดที่เราส่งไปที่เราจะได้คืนนะครับแต่เป็นเงินบางส่วนนะครับที่จะมาจัดสรรแล้วก็คืนให้กับเราในรูปแบบของเงินกรณีชชราภาพนะครับเรามาดูสัดส่วนของเงินนะครับถ้าเราเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะครับเราจะถูกหักเงินสมทบประกันสังคมทั้งหมด5%เปอร์เซ์จากฐานค่าจ้างของเรา ในะครับใน5%นี้นะครับก็จะถูกแบ่งเป็นกรณีชาราภาพและสงเคราะห์บุตร3%นะครับแล้วก็กรณีอื่นๆอีก2%เนนะครับในส่วนที่เป็นเงินกรณีชาราภาพและสงเคราะห์บุตรเนี่ยนะครับ ทำไมจะต้องไปเกี่ยวข้องกันด้วยทําไมไม่ให้เป็นชราภาพอย่างเดียวทําไมต้องเกี่ยวกับสงเคราะห์บุตรด้วยนะครับคือเขาต้องการจะให้เงินตัวนี้นะครับนอกจากจะเป็นเงินออมให้กับเราแล้วนะครับยังเป็นเงินที่เรียกว่าเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขด้วยนะครับนั่นคือไปเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขในกรณี สงเคราะห์บุตรนั่นเองนะครับถ้าใครที่มีบุตรนะครับก็สามารถที่จะเบิกเงินในส่วนนี้ไปใช้ได้นะครับแต่การที่เราเบิกเงินในส่วนนี้ไปใช้นะครับก็จะไม่มีผลกระทบทําให้เงินของเราในส่วนนี้ลดลงแต่อย่างใดนะครับคือเรายิ่งเบิกมากเราก็ยิ่งได้มากนะครับอันนี้คือตอบแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรที่เป็นลักษณะของการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุกนะครับส่วน ในกรณีชาราภาพนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าส่งครอบบุตรเนี่ยไม่ได้ทําให้เงินตัวนี้ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเงินตัวนี้ก็จะไปคืนให้กับเราเมื่อเราอายุถึงเกณฑ์ที่จะรับเงินชาราภาพนั่นคืออายุ55ปีบริบูรณ์แล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้วนะครับแต่ว่าการนําส่งเงินสมทบตรงนี้นะครับเราไม่ได้ส่งลําพังเพียงคนเดียวนะครับคือจะมีนายจ้างนะครับนายจ้างเนี่ยจะส่งเงินสมทบเท่ากันกับเรานะครับเท่ากันกับเราทุกๆเดือนเลยนะครับ อันนี้คือผู้ประกันตนมาตรา33เป็นแบบนี้นะครับคือตัวเราจ่ายด้วยนายจ้างจ่ายด้วยเท่าๆกันนะครับแต่เมื่อเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะครับในเรื่องของการคิดอัตราที่จะถูกหักเงินสมทบไปเนี่ยครับจะไม่เหมือนกันกับมาตรา33แล้วนะครับคือมาตรา33เนี่ยถูกหักไป5%แต่มาตรา39เนี่ยนะครับเมื่อเราไม่มีนายจ้างแล้วนะครับก็เปรียบเสมือนว่า ตัวเราเนี่ยเป็นนายจ้างของตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำส่งเงินสมทบเราจะต้องดูแลในส่วนของผู้ประกันตนแล้วก็ดูแลในส่วนที่เป็นนายจ้างนะครับก็คือตัวเองจ้างตัวเองทํางานนี่แหละครับแต่เงินที่นําส่งแต่ละขานัะครับจะไม่ใช่5%แล้วนะครับมันจะหายไป0.5%ผมก็เลยใส่คําว่าหรือเอาไว้หลังจาก2%นะครับก็เป็นหรือ1.5%ถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ในส่วน อื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ส่วนของเงินออมชาราภาพเนี่ยก็จะเป็น1.5%นะครับแต่ว่าเงินตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าผู้ที่นําส่งที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39เนี่ยจะต้องดูแลทั้ง2ขาคือขาของผู้ประกันตนแล้วก็ขาของนายจ้างด้วยนะครับก็ทําให้เงินทั้งหมดที่นําส่งอ่ะเป็นเงิน9%นะครับคือขาละ4.5เป็น9%แต่มาตรา33นั่นก็คือขาละ 5%นะครับผู้ประกันตน5นายจ้าง5อันนี้ไม่งงนะครับส่วนเงินที่จะได้คืนก็คือสีเหลืองนี่แหละครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39ในส่วนที่เป็นสีเหลืองเนี่ยมันก็จะเท่ากันเลยเพราะว่าผมไม่ได้ใส่คําว่าหรือหรือว่าอะไรต่อท้ายมานะครับก็จะเท่ากันเขาก็จะเอาเงินตรงนี้มาคืนเรานะครับเมื่อเราอายุ55ปีบริบูรณ์นะครับไม่ได้คืนเพียงเฉพาะแค่สีเหลืองๆองก้อนนี้เท่านั้นนะครับแต่เขาจะมีการบวกในเรื่องของ เงินที่มีการนำไปลงทุนแล้วก็ได้กำไรมานะครับนำมาบวกเพิ่มให้กับเราด้วยนะครับเขาเรียกว่าเป็นดอกผลของเงินกองทุนประกันสังคมนะครับมาบวกให้กับเราแล้วก็คืนให้กับเราเมื่ออายุ55ปีบริบูรณ์แล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้วนะครับแต่สําหรับใครที่ส่งเงินสมทบนะครับไม่ถึง12เดือนไม่ถึง12เดือนนะครับคุณจะได้เพียงแค่ส่วนนี้เท่านั้นนะครับส่วนของผู้ประกันตนเท่านั้น นะครับส่วนของนายจ้างคุณจะไม่มีสิทธิ์นะครับแต่ถ้าใครส่งตั้งแต่12เดือนเป็นต้นไปนะครับก็จะได้ทั้ง2ส่วนเลยนะครับคืนมาส่วนละ3นะครับรวมกันก็จะเป็น6%นะครับไปบวกด้วยดอกผลนะครับบวกด้วยดอกผลอันนี้สำหรับคนที่ได้รับเป็นบำเหน็จนะครับคือส่งประกันสังคมมาแล้วไม่ถึง180เดือนก็ได้ส่วนนี้กลับคืนไปแน่นอนนะครับ ไม่ใช่ส่วนทั้งหมดแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นการแบ่งส่วนแบบนี้แล้วก็เอามารวมกันแล้วคืนให้เรานะครับแต่สําหรับใครที่ส่งประกันสังคมตั้งแต่180เดือนเป็นต้นไปเขาจะไม่มาคํานึงถึงว่าคุณส่งเงินสะสมไว้เท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าหลักการของบานาญนั้นนะครับมันไม่ใช่การนําเงินที่สะสมมาแบ่งใจ่ายให้กับเรานะครับปัจจุบันนี้ยังมี ผู้ประกันตนจํานวนมากนะครับเข้าใจว่าประกันสังคมเนี่ยกักเงินของเราเอาไว้แล้วก็ค่อยๆแบ่งใจเป็นบํานาญให้กับเราไม่ยอมจ่ายเงินให้กับเราหมดในครั้งเดียวมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันไม่ใช่การกักไม่ได้หวงเงินอะไรทั้งนั้นนะครับแต่หลักการของบํานาญเนี่ยเขาไม่ได้ไปคํานึงแล้วว่าคุณสะสมเงินไว้เท่าไหร่นะครับหลักการของบํานาญคือการจ่ายเงินให้กับผู้ที่รับบํานาญทุกเดือน ตลอดชีวิตนะครับตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นนะครับถ้าผู้ที่รับบํานาญไม่เสียชีวิตแม้ว่าคุณจะใช้เงินเท่ากับที่สะสมมาทั้งหมดนั้นหมดไปแล้วประกันสังคมก็ไม่ได้หยุดจ่ายนะครับเขาก็จะจ่ายให้ตลอดไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่คํานึงถึงเงินที่คุณสะสมไว้ทั้งหมดนะครับแต่เขาจะมาคิดคํานวณให้จากระยะเวลาของการนรําส่งแล้วก็ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับก็ เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใจความต่างๆในคลิปนี้ใครที่มีข้อสงสัยที่เกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับก็สามารถตั้งคำถามใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถที่จะกดติดตามช่อง hr c o m a e r c เพื่อรับข้อมูลข่าวสารคลิปใหม่ๆได้ที่นี่นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมวิดีโออื่นๆของช่อง hr c o m a r ได้ที่นี่นะครับแล้วกลับมาพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ